โอ้โอ้เราก็มาต่อนะครับผมกับผมนิมิเตอร์ซียูนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่สองนะสองเองสองเองนะครับสองก็ผมเดินทางมาถึงณจุดนี้เนี่ยผมหลงเหมือนกันเฮ้ยทางนี้คือดินแดนเก่าที่เรามาไม่ใช่ไปอุ้ยเก็บหนักชิบหายแล้วอันตรายฮะเรามีวัตถุดิบเพิ่มมากมายเดี๋ยวเราต้องตั้งกล่องก่อนโอ้การที่เราจะเอาตัวรอดได้นะครับซึ่งผมคิดว่าผมกลัวจะไม่รอดเหมือนกันตอนนี้ผมมีขนมปังครับผมจะเป็นต้องแดกขนมปังเพื่อเอาตัวรอดโอเคน่าจะทวงเวลาให้ผมอยู่รอดได้นะฮะอ่ะฮะเนี่ยทวงเวลาได้สักระยะหนึ่งก่อนที่ผมจะเดินทางต่อไปครับเดินทางต่อไปไปเจอต้นไม้มาหือมาครับโคตรใหญ่โอ้ยดำดิ่งลงสู่ใต้ทะเลลึกเนี่ยอ่ะตอนนี้เราก็ขอตัดไม้ทำลายป่าต่อไปชอบใจจริงๆเลยเจอต้นไม้แบบนี้เนี่ยตัดทีนึงสบายเลยนะตัดต้นเดียวเนี่ยตัดไปเรื่อยๆครับตัดไปเรื่อยๆเราขอหาไม้ก่อนนะตอนนี้โอเคเอาสิอ่ะเรียบร้อยอ่ะโอเคไปไหนดีเนาะขอเดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับตอนนี้โอ้มีแกะเจอแกะอีกแล้วนะฮะเราจะไม่ทำลายมันแล้วเราสงสารมันตอนนี้เรามาหาเมล็ดโกโก้ครับโกโก้เจอแล้วนะฮะโกโก้แกะยังวะเนี้ยสีแดงๆนี่คือแกะแล้วใช่ป่ะได้โกโก้แล้วโกโก้ขันแอบได้โกโก้15พอละ15อันนี้ก็พอละเราก็มาอยู่ในป่าดงดิบป่าดิบชื้นป่าโคตรดิบป่าเขียวขจีฮะโอ้ต้นไม้สูงดีใหญ่สูงโอ้ยเราจะไปทะลุอีกดินแดนหนึ่งซึ่งผมได้ยินเสียงแกะแล้วนะได้ยินเสียงแล้วโอ้ไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ดินแดนที่ผมวาดฝันเอาไว้นะฮะสิ่งที่เห็นไม่มีโอ้สูงมากตกลงมาเจ็บหนักมากครับเจ็บไรไม่เท่าเจ็บเจ้าเธอทิ้งฉันไปโอ้ยพูดไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะไม่มีอะไรมากครับอ่ะเราเก็บไอเทมมาค่อนข้างจะเยอะนะตอนนี้มีอุปกรณ์วัตถุอุปกรณ์เยอะแยะมากมายมาเจอลาวาไฟไม่ป่าตักน้ำลดสิฮะโอ้มันลามมาแล้วธรรมชาติไม่เคยปราณีใครนะตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยนะฮะและแล้วเราก็มาเจออันนี้คือเรียกโอ้โหเดี๋ยวนะดูเหมือนว่ามันจะตื้นเขินนะที่แท้มันลึกมากสบายอุลาเป็นผู้หญิงเนี่ยเล่นเป็นตัวผู้หญิงอันนี้คือฟักทองหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยขอหนึ่งลูก
เย่บ้านผมเรียกว่าแตงโมโอ้โหเนี่ยเก็บ2 ลูกพอฮะถ้าเราจะปลูกอ่ะเราต้องทำให้เป็นเมล็ดก่อนใช่ไหมคือเอาเป็นว่าผมขอปลูกไว้ดีกว่านะปลูกยังไงวะเนี่ยมันต้องปลูกใกล้น้ำหรือปลูกไม่ได้วะคือสิ่งที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยเราควรจะปลูกไว้ด้วยนะฮะเผื่อภายภาคหน้าเราจะหาไม่เจอหรือว่าเราจะไปปลูกไว้ตรงไหนตามเส้นทางของเราเนี่ยเผื่อเราจะเจอโอ้พระเจ้าบ้านผมเรียกว่าที่นี่คือดงแตงโมนะฮะเยอะแยะไปหมดโอ้โหเพียบตอนแรกจะปลูกทดแทนฮะเจอแบบนี้เนี่ยเก็บแทนเลยผมยังคงไม่ปักหลักนะฮะผมยังคงเดินทางไปเรื่อยๆแต่ที่ดูรู้นะฮะผมเนี่ยมีไอเทมค่อนข้างจะเยอะนะสะสมไว้ค่อนข้างจะเยอะเพื่อเราจะไปได้เจออะไรสักอย่างตรงนั้นจุดนี้และแล้วเราก็เจอฟักทองครับและแล้วเราก็เวียนไปเวียนมาจนมาตื่นเจอป่าที่เป็นแห้งแล้งอีกแล้วโอเคเราเก็บฟักทองก่อนนะฮะโอเคได้ฟักทองตรงนี้ผมขอปลูกได้ป่ะปลูกไม่ได้ยังไม่ได้เฉาะมันต้องใช้คลาดใช้อะไรช่างเถอะโกโก้คันเก็บโกโก้โอ้ตรงนี้มีเพลงแปลกๆผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเพลงแปลกๆนะฮะคนอื่นไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าแม่งหูฟังผมได้ยินนะคือบางคนว่าผมพูดเบานะที่จริงผมพูดดังนะครับดังมากด้วยแต่ทำไมมันเสียงมันเลยเบาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนผมไหมตรงนี้เป็นพื้นที่ระหว่างป่าสองป่าติดกันนะเขาเรียกว่าป่าอะไรวะป่าเขียวเยี่ยวมากับป่าเขียวกระจีเนี่ยเสียงวัวเข้ามาแบบจังๆนะเสียงอะไรมันดังวะเท่าเทียมกันได้หมดโอเคมันคงจะเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับโอ้เป็นสีเหลืองๆนั่นไหมสีเหลืองๆนั่นคืออะไรเราต้องไปอะอย่าบอกนะว่ามันเป็นต้นต่างตะวันดอกต่างตะวันนะฮะเฮ้ยคิดเหมือนผมไหมผมว่าใช่เลยแหละมันคือดอกทานตะวันซันฟลาเวอร์นะฮะดวงอาทิตย์ดอกไม้พระอาทิตย์ดอกต่างตะวันจริงๆด้วยว้าโอ้โหเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีอะไรน่าตื่นเต้นนะฮะมีอะไรนอกเหนือดอกไม้ชนิดนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมเราต้องสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันมีสัตว์มากกว่าหมูม้าวัวหรือเปล่าไก่มีอะไรจิงโจ้เหรอเจ็บว่าไปโอ้โหว่าเสียงอะไรตึงๆที่แท้เจ้านี่เองนั่นไงเหมือนเราจะเจอลานกว้างที่ใฝ่ฝันไว้แหละอุ้ยเจ็บหนักมากเห็นลานกว้างไหมฮะมันกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะซึ่งเหมาะกับการที่ผมจะสร้างฐานทัพทุ่งสวนหน้าแห่งการเลี้ยงงัวหรือว่าจะเป็นคอกไก่คอกม้าหรือว่าจะเป็นแปลงการเกษตรสาธิตนะฮะช่วยเหลือคนจนยากไร้นะฮะหรือว่าจะเป็นเราจะสร้างห้างสรรพสินค้าในนี้โอ้โหไม่ใช่ละเฮ้ยดอกสีขาว
ดอกสีขาวนี่คืออะไรหรือว่าในเกมเก่ามีวะอ้าวทำไมมันไม่รู้ดอกอะไรกันเฮ้ยมันค่ำมืดแล้วนะเอาไงเอาไงดีฮะตอนนี้กำลังมืดนะโอเคกำลังมืดผมของเงียบเฮ้ยตรงนั้นมีแสงสว่างว่ะโอเคตื่นเฮ้ยแสงสว่างโอ้มีไฟไหม้ป่าอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยซอมบี้ตกน้ำปอมแปมนะฮะตรงนี้แหละเหมาะแก่การสร้างฐานทัพนะเพราะมันเป็นลานกว้างดีผมว่านะสุดท้ายผมก็ได้มาเจอสิ่งที่ผมตามหานะคือฐานทัพโอ้อีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นภูเขาสูงที่เป็นแบบกึ่งระหว่างป่าเขียวขจีเขียวเยี่ยวม้าและเป็นทะเลทรายอีกด้านและอีกด้านหนึ่งจะเป็นหิมะตกโอ้ยผมจินตนาการไปลึกล้ำนะฮะซึ่งจินตนาการไปกว้างไกลกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินซึ่งไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดผมไปเนี่ยผมจะเจออะไรนะแต่ตรงนั้นจุดนี้เนี่ยคือผมมั่นใจว่าผมจะสร้างมันเป็นฐานทัพจริงๆจริงๆนะผมจะสร้างตรงนี้เป็นฐานทัพที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้ขี้โฮกเบ๋ๆนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเจอการสร้างฐานทัพของผมนะสำหรับวันนี้เราก็ต้องกราบคำว่าสวัสดีไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย